อันนี้คือการวิพากษ์วิจารณ์คำปีใหม่อยากเห็นการกำหนด KPI อยากเห็นการกำหนดเป้าหมายของรัฐมนตรีแต่ละคนค่ะถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลคุณจะทำไหมทำค่ะทำค่ะเราเอานี่เผื่อใช่ค่ะวันไหนเป็นรัฐบาลขึ้นมาเราตอนที่มีมอบหมายเนี่ยเราก็เราพยายามวางตัวเนาะเพราะตอนนั้นก็จัดตั้งรัฐบาลก็มันก็ไปได้ระดับหนึ่งนะก็ทางเพื่อไทยเองก็มีส่งรายชื่อกันมานะคะทางก้าวไกลเองก็มีการวางตัวรัฐมนตรีเอาไว้แล้วก็มีการพูดคุยตกลงมอบหมายว่านี่คือโครงการที่ตามนโยบายของพรรคที่ควรจะต้องนำไปปฏิบัติหมายถึงเริ่มได้คุยกันบ้างแล้วถูกค่ะแล้วคือถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณมี KPI ใช่ไหมใช่ค่ะ3เดือน6เดือน1ปีต้องเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เกิดเปลี่ยนถูกค่ะก็จะเห็นว่าเรามีแผน100วันแรก1ปีแรกอะไรต่างๆแล้วก็ต้องมาซอยออกมาว่าแต่ละอันเนี่ยต้องทำภายในกี่เดือนตามงบประมาณไหนพูดเรื่องนี้ไอ้ตอนนั้นเขามีการเสนอชื่อคุณอุ๊งอิ๊งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจริงไหมไม่จริงค่ะตอนนั้นนะใช่ค่ะตอนที่ก้าวไกลเป็นแกนนำอ่ะที่มีโผคุณแพทองธารเป็นรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศมีจริงไหมไม่จริงค่ะเราอาจจะไม่ได้คุยถึงเรื่องของตัวบุคคลสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนว่าเขาจองรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะเพื่อไทยจองไว้แต่ว่าไม่ได้มีชื่อคุณอุ๊งอิ๊งออกมาค่ะเขามีชื่อใครจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีชื่อคุณอุ๊งอิ๊งแน่นอนอ๋อเหรอใช่ค่ะสวมรอยถามสักนิดหน่อย